พูดดังๆหน่อยวันนี้ผมเราจะมาเสนอการใช้โปรแกรมแอดเพนและโปรแกรมแอดเพนโปรเซสและจะมีในการพอเราเริ่มรันปุ๊บ
ือนเซตพอยต์มันก็เท่ากับตัวเซตวาริเอเบิลเลยครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนลองเปลี่ยนค่าเซตพอยต์ดูครับว่าให้เป็นระดับ 0.8 ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มีการที่มันลูกเข้าสเต็ปที่สเต็ปมันใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมงแล้วจากเราลองเปลี่ยนเป็น 1.5 เมตรครับระดับน้ำในรีไวเลอร์ครับเราจะใช้เวลาประมาณ 4.25 ชั่วโมงในการทดสอบเซตพอยต์ก็ในส่วนนี้เป็นส่วนของการชูมอนิเตอร์ครับอันนี้เป็นการพิจารณาในระหว่างที่เราชูมอนิเตอร์ก็เราจะเลือกจูนิ่งมอนิเตอร์เป็นแบบ PID แล้วก็เลือกจูนิ่งรูเป็นแบบซิงเกอร์พอเรากดแคลคูเลตก็จะได้ค่าKC เท่าไหร่เท่าที่ตามรูปเนี่ยก็ KC ก็ต้องกับ86เท่าไหร่เป็น 2.7 แล้วก็เท่านี้ก็ 0.65 เรากดอัปเดตของโรลเลอร์ค่าเหล่านี้ก็จะถูกเปลี่ยนในหน้าต่างของจูนิ่งครับแล้วเมื่อเราลองรันเปลี่ยนเซตพอยต์ไป 0.8 ก่อนที่เราจูนกับโรลเลอร์ก็จะพบว่าข้ามลูกเข้าได้เร็วขึ้นใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถลูกเข้าสุดเซฟได้ทีนี้ลองเปลี่ยนเป็นเซฟไฟเป็น 1.5 เมตรก็จะลูกเข้าเร็วกว่าเดิมอีกเช่นกันโดยลูกเข้าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงอันนี้ลองทำกับรูปด้านบนก็คือวัดเลเวลในคอนเดนเซอร์แล้วเราก็กดคัลคูเลตค่า PID เหมือนเดิมอัปเดตคัลคูเลตก็จะได้กราฟที่รูปเข้าหาเซตพอยต์ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมก็อันนี้ทำกับกระเช้าคัลคูเลตที่วัดในคอนเดนเซอร์ก็ทำวิธีเช่นเดียวกันเทียบไปนะครับโอเคเอาคุณถัดไป